ระวังตัวไว้เถิดใครที่ไม่เชื่อบุญบาปมีจริงนรกมีจริงหลวงพ่อทูลวัดป่าบ้านค้อเล่าประสบการณ์โปรดโยมพ่อในนรกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมัจฉาเสียงธรรมด้วยนะคะโปรดโยมพ่อในนรกเมื่อภาวนาไปได้3 วันในคืนนั้นได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นต่อหน้าข้าพเจ้าได้เดินทางตามทางนั้นไปอีกพักหนึ่งได้เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายชะกันรักษาประตูอยู่4 คนแต่ละคนถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งขรึมยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะถามว่าเป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปที่ไหนทั้ง4 คนนั้นได้ไหว้แสดงความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างดีและได้พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูไปสู่ยมโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วต้องเข้าไปให้สืบสวนสอบสวนในที่แห่งนี้ทุกคนเขาถามข้าพเจ้าว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดจึงได้มาในที่แห่งนี้จึงตอบเขาไปว่าอาตมามีความประสงค์อยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมาที่ตายไปแล้วได้เข้ามาในที่แห่งนี้หรือไม่เขาถามขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังติดตามหาโยมพ่อใช่ไหมตอบเข้าไปว่าใช่แล้วอาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อเขาพูดว่าถ้าเช่นนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถิดจากนั้นประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปพอดีไปพบกับหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นผู้ตรวจบัญชีของคนตายทั้งหมดว่าคนที่ตายนั้นมีอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรชื่อนามสกุลอะไรเหมือนกันกับจดลงในใบสัมมโนครัวทั้งหมดเมื่อเข้าไปถึงดูเขาทำท่าตกตะลึงไปบ้างแต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีเมื่อขอยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าอาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อเพราะโยมพ่อได้ตายมาแล้วหลายเดือนไม่ทราบว่าโยมพ่อของอาตมาได้เข้ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาถามว่าโยมพ่อของพระคุณเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็บอกเขาไปจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปหยิบเอาหนังสือมาเปิดดูหนังสือนั้นมีความหนาประมาณ1 ศอกเขาใช้นิ้วมือกรีดเปิดพรึดเดียวแล้วอ่านดูและพูดขึ้นว่านายอุทธานนท์รือชาอยู่บ้านหนองแวงแก้มหอมตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับบอกเขาไปว่าใช่แล้วเขาพูดว่ายังอยู่ที่นี่ครับบอกเขาไปว่าอาตมาอยากขอพบโยมพ่อหน่อยเขาก็บอกคนใช้อีกคนหนึ่งว่ารีบไปตามนายอุทธานนท์รือชาออกมาพบกับพระลูกชายด้วยเขาก็รีบวิ่งไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาหาโยมพ่อเดินมาลักษณะคล้ายจะมีความละอายและอีกอย่างหนึ่งคือที่แก้มด้านขวาคล้ำไปนิดหนึ่งส่วนแก้มด้านซ้ายเป็นปกติเวลาเดินเข้ามาจะเอียงหน้าหันด้านซ้ายเข้ามากางเกงเสื้อผ้าที่นุ่งขณะตายนั้นใส่อย่างไรตายไปก็จะนุ่งห่มอย่างนั้นไปก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานและญาติแล้วผ้านุ่งห่มจึงจะเปลี่ยนไปเมื่อโยมพ่อเข้ามาแล้วก็กราบตามปกติจึงถามโยมพ่อว่าจำอาตมาได้ไหมโยมพ่อตอบจำได้ถามโยมพ่ออยู่ที่นี่ถูกเขาตีไหมตอบแต่ก่อนถูกตีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ตีเลยถามมาอยู่ที่นี่มีการไหว้พระภาวนาไหมตอบไหว้พระทุกคืนภาวนาทุกคืนถามลูกหลานทำบุญอุทิศมาให้ได้รับไหมตอบได้รับ3 ส่วนอีก1 ส่วนไม่ได้รับถามทำไมจึงไม่ได้รับตอบ เพราะพระสงฆ์ที่รับเครื่องไถ่ทานศีลไม่บริสุทธิ์ถามกรรมที่จะต้องใช้อยู่ในขณะนี้มีมากไหมตอบมีไม่มากเพราะกรรมเล็กๆน้อยๆหมดไปแล้วเหลือแต่กรรมจากบัวตัวเดียวจากนั้นก็ได้มาปรึกษากับหัวหน้าโยมบาลว่ากรรมของโยมพ่ออาตมาส่วนใหญ่หมดไปแล้วเหลือกรรมเนื่องจากบัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้อาตมาอยากขอบิณฑบาตโยมพ่อพ้นจากกรรมนี้ได้ไหมจากนั้นหัวหน้าโยมบาลก็ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านเพื่อดูกรรมของโยมพ่อที่ทำมาและพูดว่ากรรมของโยมพ่อพระคุณเจ้าจะหมดในวันนี้ผมขอแสดงความเคารพนับถือต่อพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรดโยมพ่อถึงที่จึงได้ถามโยมพ่อว่าอยากบวชไหมโยมพ่อตอบว่าอยากบวชจากนั้นข้าพเจ้าก็เอาผ้าขาวออกมาจากย่ามยื่นให้โยมพ่อก็ได้นุ่งห่มผ้าอย่างเรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปทั้งหมดหน้าตามีความอิ่มเอิบผิวพรรณผ่องใสเป็นอย่างมากแล้วกราบอาตมา3 ครั้งและพูดขึ้นว่ากรรมที่โยมพ่อได้ทำหมดไปแล้วในวันนี้ขอให้ลูกได้ไปประกาศให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่พากันสร้างความดีไว้ให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่เป็นทุกข์โยมพ่อพูดว่าจากนี้ไปโยมพ่อจะได้ขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วนะว่าแล้วก็กราบ3 ครั้งเสร็จแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่อากาศมองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดสายตาขอกลับมาเล่าเรื่องคนตายต่อไปคิดว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยในช่วงขณะที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับโยมบาลและโยมพ่ออยู่นั้นมียมทูตได้นำผู้ที่ทำกรรมชั่วผ่านมาเป็นจำนวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามามีทั้งโซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามามีทั้งเอาไม้เรียวเคี่ยนตีเลือดอาบตัวพากันร้องโหยหวนระงมไปทั้งหมดบางคนมีผ้านุ่งที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยยมทูตได้บังคับขู่เข็นด้วยวิธีต่างๆพวกที่ทำกรรมชั่วมาแล้วได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวผู้ที่ยมทูตนำไปนั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะนับได้และเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งจะมองเห็นศาลาว่าการซึ่งใช้เป็นที่ตัดสินของผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหลายข้าพเจ้าได้ถามยมบาลว่าศาลานั้นมีเพื่ออะไรยมบาลพูดว่าศาลานั้นใช้เพื่อเป็นศาลตัดสินโทษที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้ใครทุกคนที่ตายแล้วเมื่อมีบาปติดตัวมาต้องได้ขึ้นศาลตัดสินในที่นี้ทั้งหมดใครทำกรรมชั่วน้อยก็มีที่คุ้มขังไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากและถ้าผู้ได้ทำกรรมชั่วมากก็จะมีที่คุ้มขังอย่างทรมานแยกไว้อีกต่างหากเมื่อถึงวันกำหนดก็จะได้นำผู้ที่ทำกรรมเหล่านี้มาให้การตามหลักฐานที่มีอยู่แล้วขณะนี้ผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหมดจะตกเป็นจำเลยส่วนกรรมชั่วที่เขาทำมาแล้วนั้นจะเป็นโจทก์ฟ้องตามคดีขณะนั้นหมู่โจทก์ทั้งหลายก็มีทั้งวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ตลอดจนสัตว์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากพากันเรียงแถวเป็นโจทก์ฟ้องผู้ที่ทำกรรมชั่วอยู่อย่างเนืองแน่นการตัดสินในศาลของยมบาลนี้มีความเที่ยงธรรมมากเรียกว่าใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการเอ็นเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีคำว่าผู้มีเงินมากจะชนะผู้มีเงินน้อยเหมือนโลกมนุษย์เราแล้วก็เกิดมีความสลดสังเวชใจอีกอย่างหนึ่งคือผู้อ้างตัวว่าเป็นสมณะหัวโล้นห่มผ้าเหลืองก็ยังเป็นจำเลยถูกฟ้องในศาลนี้ก็มีมากทีเดียวถ้าหากผู้ที่ทำความดีไว้มากทำความชั่วน้อยตายไปก็ต้องมาตัดสินในศาลนี้ก่อนเมื่อกรรมชั่วที่ทำมีจำนวนน้อยหมดไปจึงจะได้ไปสู่สุคติตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้แล้วแต่ถ้ากรรมดีมีน้อย กรรมชั่วมีกำลังมากก็จะแจกแจงออกไปตามกรรมต่างๆบางกรรมก็ส่งลงไปอเวจีมหานรกบางกรรมก็ตกไปอยู่ในนรกขุมเล็กๆตามกรรมจำแนกไปแล้วบางกรรมก็จะส่งไปเป็นเปรตบางกรรมก็จะส่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางกรรมก็จะส่งไปในหมู่อสุรกายถ้าผู้ทำในกรรมดีล้วนๆจะไม่ได้เข้ามาในเขตของยมบาลนี้เลยเมื่อเขาหมดชีวิตไปก็จะไปสู่สุคติทันทีฉะนั้นจึงขอเตือนแก่พวกเราทั้งหลายเอาไว้โดยมิได้บังคับถ้าท่านไม่เชื่อจะทำกรรมชั่วอย่างไรก็ตามใจแต่ท่านก็จะได้เป็นผู้รับผลในการกระทำของท่านเองน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนเกล้าหลวงพ่อทูลขิปปะปัญโยวัดป่าบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ